สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าวเอวันครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับเครื่อง12ล้อเนาะนี่ถึงอู่ครับอู่ปลาเราเรียบร้อยดีครับไปดันว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับว่าจะได้เครื่องโอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลื้อเลยนะครับเอามันหักตัวไหนวะนี่ครับก็สภาพพอได้ไหมครับแต่ราคาไม่แรงนะครับส่วนรถก็มาถึงแล้วครับกำลังทำการรื้อเครื่องเก่าออกก่อนครับเพราะว่าต้องเอาอันเก่าออกเนาะถึงจะวางแบบวางอะไรได้ครับเครื่องเก่าเป็นของเดบูครับใครสนใจซื้อครับติดต่อมาได้ครับสภาพนี้ไปเลยเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับแค่มันไม่ตรงรุ่นครับเพราะว่าเจ้าของเขาอยากได้ที่มันเป็นฮีโน่เนาะว่ารถเป็นฮีโน่โปรเฟียก็อยากได้เครื่องฮีโน่ครับแต่นี่มันมากับเครื่องเดบูนี่มากับรถครับตอนซื้อมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใหม่สภาพก็โอเคอยู่นะครับเสื้อแดงครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องเริ่มรื้อแล้วอยู่กับทีมงานอะไรนี่ทีมงานอะไรอ่านเอาเด้อทีเด้อช่างมาร์ค FC คนไหนรู้ครับว่ารถคันนี้เป็นของไทยเด้อคอมเมนต์มาเด้อคนไหนรู้ครับก็คอมเมนต์มาได้ครับนี่คนไหนมีงานซ่อมงานอะไรก็ติดต่อสอบถามก็ไม่ได้ครับงานขนย้ายงานอะไรรับทุกอย่างครับนี่โอ้ตัวนี้เป็นเครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เครื่องความเร็วครับเป็นเดวูน่าจะ300กว่าแรงนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับดูขายขายเครื่องพร้อมเกียร์ก็ได้ครับหรือแยกก็ขายครับมาดูได้ของใช้งานอยู่ปกตินะครับอยากดังมาอยากดังขอบคุณด้วยครับมาดูตายได้เลยคุณอยู่สระบุรีท่านมากเหรอเนี่ยเฮ้ยเงี้ยวันที่หลักมากบุงหลังเข้าอยู่มาแล้วบ่ไม่ฝ่าลงกันสันโอ้เบิ่งท่อข่วนครับท่อข่วนแม่เป็นตะจกตาตำรวจแท้นี่แม่เดี๋ยวเบิ่งท่อข่วนโอ้มันก็เฮ็ดไปเนาะเตยเอ้ยเบิ่งดูครับรถพี่บ่าทางไหนเหรอครับนี่ไอ้พี่เอ้ยเยล่มเงินเลยข้อบางอย่างไงออกนิดหน่อยนึงเนาะมันก็ห่อนนะเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเนี่ยพวกกองพวกอะไรพวกคานพวกนี้นะครับต้องถอดหมดนะครับรื้อออกทุกชิ้นครับแล้วก็ต้องมาไล่ถอดแป๊บเบรกแป๊บไรครับเพราะว่ามันจะติดแท่นเวลาเราวางแท่นเนาะเราต้องทำแท่นก่อนไม่งั้นไม่ได้ครับทำยากพอสมควรครับหรือว่าทำยากพอสมควรแต่ก็ไม่มีอะไรเกินมนุษย์เราอยู่แล้วครับแค่นี้จิ๊บจิ๊บเดบูกำลังมาครับกำลังมา
ิตยดูนี้เขาจะรื้อได้แค่ไหนครับเพราะว่านี้ก็จะเที่ยงแล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยก่อนจะหิวนอนท่านนอนท่านอิ่มอยู่ต่ออู่ไหนไม่รู นี่จะเป็นโปรเฟียนะครับเป็นรถโปรเฟียโปรเฟียรุ่นไหนผมก็ไม่แน่ใจนี่ครับโคตรสีครับที่ลองแหนบโอ้แถวซีเกตเขาลองแหนบแบบนี้สุดยอดครับแถวเลยนี่ทั้งทางรถเกี่ยวอะไรน้องๆผมหัวอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับยังดูดีอยู่นะก็เลยว่าเปลี่ยนแค่เครื่องพอที่แรกว่าจะยก S700 มาใส่ครับพอดีว่าใช้ได้หัวครับก็เลยเอาแค่เครื่องก็พอลูกเงามันมีมาอยู่วะอยู่ในรังมันเหรอยายไปเอามาให้หรอกคราวนึงต้องลื้อเกียวครับลื้อเกียวก่อนเนาะถึงจะเอาเครื่องออกได้เดี๋ยวพามาดูเกียร์ครับเกียร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นจะถอดยากไอ้พี่เอ้ยบึงมันแคบครับมันถ้ายกกระบะออกเนี่ยโอ้เป็นไงเลยนี่มันติดกระบะชิดเลยครับดูนี่นี่เลยเป็นขอบกระบะแล้วนี่ชิดหมดเลยแบบนี้ซ่อมยากครับไปเสียกลางทางเนี่ยโอ้เครื่องครับเครื่องครับใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเครื่องเกียร์ระบบเยอะมากนี่คานรับหัวพวกนี้ต้องถอดหมดนะครับพวกนี้ดึงออกให้หมดเลยเพราะว่าให้มันโล่งถึงจะวางง่ายงั้นมันวางยากกับวางไม่ตรงไม่ใช่งานของหนูนี่ครับวางเครื่องเด้อ FC เด้อ
บางเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานเราต้องคิดค่าวางเท่าไหร่ FC ลองคอมเมนต์มาเด้อใครรู้ราคาครับเพราะว่านี่ผมยังไม่รู้ราคาเลยครับพอดีเจ้าของรถร้องให้ครับขอให้ทำให้ก็เลยเอาจัดไปครับแต่ยังไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาคิดค่าแรงกันเท่าไหร่เนาะ FC คนไหนรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับฝากคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยฟังนี่ถอดยังก็ถอดท่อวะนี่โอ้อันนี้ชุดทางกูเฟียเลยนะน้ำกูนี่จะเป็นชุดถังปูเฟียมกันนะครับโอ้ต้องเก็บอีกเยอะครับสภาพนี้เราต้องโมดิฟายกันหลายบาทกันเลยทีเดียวค่อยเก็บไปครับแต่หัวยังดียังสวยอยู่ภายนอกภายในก็ยังโอเคครับกันชนเดี๋ยวรอชมนะครับมีของใหม่มาแล้วกันชนบอกยางแข็งเอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าถึงไหนแล้วทำถึงไหนเนาะแต่ละวันเนาะสวัสดีครับ